ฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11:32 นาทีครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับหวยออกใช่ไหม16มกราคมครับพุทธศักราช2560นะฮะก็วันหวยออกครับก็มาพบกับเรา2คนครับเฉลิมชัยสรินันทุทิยาและคุณรัชพลเหล่าวานิชนะฮะไปดูภาพรวมตลาดหุ้นกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยให้จดเบอร์ไว้นะฮะมีคำถามอยากคุยกันนะครับโทรมาครับ026415235 026415235นะครับหรือแอดไลน์FM 105 Smile Thailand อยากรู้อยากถามอยากอะไรก็ถามมาโอเคนะครับรายงานหุ้นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะฮะตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าติดลบลงมานะครับหลังจากก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปสูงแล้วนะวันนี้ 1,571.87 จุดนะครับติดลบลงมา 3.37 จุดนะฮะหรือว่า 0.21% ในการซื้อขายณขณะนี้ 11:33 นาทีนะครับสูงสุดวันนี้ขึ้นไป 1,574.74 จุดนะครับต่ำสุดวันนี้ 1,567.65 จุดนะครับแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้าน 1,580 ละครับส่วนแนวรับนะครับ 1,568 จุดนะครับวันนี้ดูกันนะฮะว่าจะหลุด 1,570 จุดหรือไม่อย่างไรนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับอันดับ1 Jasmine International ครับ8.95 สตางค์ครับวันนี้บวกมา15สตางค์นะฮะบวกมา 1.70% อันดับ2ครับ PTT GC นะครับปตท. Global Chemical นะฮะ64.75 สตางค์ครับบวกมา1.25 สตางค์ครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.97% อันดับที่3ครับอมตะครับ14.20 สตางค์ครับบวกมาบาทกับอีก10สตางค์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงถึง 8.40% ฮะมีข่าวอะไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะส่วนอันดับที่4นะครับ PTL นะครับ19.10 สตางค์ครับบวกมา10สตางค์นะครับหรือว่า 0.53% อันดับที่5 TMB ครับวันนี้ติดลบลงไปครับ4สตางค์นะครับหรือว่า 1.77% ราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.22% ฮะนี่ก็คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับวันนี้ถามว่าการซื้อขายเบาบางไหมก็ถือว่ากลางๆนะฮะ 18,863 ล้านณขณะนี้นะครับ 11:40 นาทีนะฮะดูเหมือนไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะฮะก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับทรัมป์ก็ไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังมีผลต่อตลาดหุ้นอยู่นะฮะคือราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นๆลงๆนะครับก็ 52.37 ล่าสุดนี่คือในเม็กนะฮะส่วนค่าเงินบาทก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการแข่งค่าขึ้นมาบ้างในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็สบายๆนะฮะใครมีอะไรอยากฝากคำถามก็ส่งคำถามมาผ่าน FM แอดไลน์ FM 105 Smile Thailand หรือจะโทรสายตรงเข้ามาเลยก็02-641-5235เอ๊สัปดาห์ที่แล้วมันมีติดเรื่องอะไรอยู่นะอ๋อเรื่องจะลาออกจากงานใช่ไหมติดค้างอยู่นะฮะเดี๋ยวมีเวลาคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามีสายรู้สึกจะมารออยู่เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อ่ะกลับเข้าสู่รายการนะเอาเดี๋ยวแก้หน่อยนะงวด17มกราเขาไม่ได้ออกวันนี้นะไปออก17มกราอันนี้ก็จะพิเศษ2งวดมั้งงวดที่แล้วมันก็ออกเลทใช่ไหมงวดนี้ก็ออกเลทอีกงวดหนึ่งก็อย่างเงี้ยแหละคนไม่ค่อยเล่นสลากกินแบ่งไม่ซื้อหวย ขอบคุณคุณธีรพลนะอุตส่าห์ไลน์มาบอกนะฮะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ออกวันที่17สงสัยเป็นแฟนสลากกินแบ่งรัฐบาล มาคำถามป้าพัดนะป้าพัดถามมาก็เป็นคำถามคลาสสิกของคนส่วนใหญ่นะซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาบอกว่าป้าพัดเนี่ยมีเงินเก็บ 300,000 ควรทำยังไงกับเงินจำนวนนี้ระหว่างไปลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าลงทุนในสลากออมสินดีและควรลงทุนอย่างไรที่บอกมันเป็นคำถามคลาสสิกก็คืออะไรไหมคุณแสคือด้วยข้อมูลแค่นี้ป้าพัดนะผมตอบป้าพัดไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เงินเก็บ 300,000 นี่คือ 300,000 สุดท้ายของป้าพัดหรือเปล่าอืมนั่นข้อที่1 คือไม่มีเงินอย่างอื่นเลยไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นเลยหรือเปล่าไม่ดูไม่ได้บอกข้อต่อมาป้าพัดอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้รับความเสี่ยงได้ไหมมันประเมินต่อไม่ได้ว่าเอาแล้วถ้าสมมุติว่าสัก60
จังอยู่อีกตั้งยาวอ่ะนะไอ้สามแสนนี่มันก็เสียวนะเพราะมันต้องยอมรับว่าสามแสนของประพัดนี่มันน้อยมากถ้าสมมติว่ามีก้อนเดียวเนี่ยแล้วต้องมีชีวิตอยู่ไปอีกนานเนี่ยนะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของประพัดเป็นยังไงใช้เงินใช้ทองมากน้อยแค่ไหนลูกหลานเลี้ยงดูไหมก็ไม่รู้อีกวัตถุประสงค์การใช้เงินใน 300,000 นี้เนี่ยเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าป้าพัดจะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยประการใดแล้วก็ไอ้สลากออมสินกับกองทุนรวมเนี่ยเอามาเอาเรื่องกองทุนรวมก่อนกองทุนรวมเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทก็ตอบไม่ได้อีกว่าจะแนะนำให้ลงกองทุนรวมประเภทไหนถ้าเกิดบอกไม่อยากมีความเสี่ยงมากก็ไปลงตราสารหนี้ก็อาจจะดอกเบี้ยต่อปีก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 1.5 2อะไรแถวๆนี้นะฮะเพราะนั้น 300,000 ดอกเบี้ย 1.5 ถึง 2 มันเท่าไหร่เองปีหนึ่งก็นิดเดียวเท่าไหร่อ่ะ 2,000 ครับใช่ไหมประมาณ 2,000 สิถ้าประมาณ 2% อ๋อ 6,000 6,000 กว่าบาทเพราะเอา3คูณนะแต่ถ้าไปลงทุนอสังหาไอ้กองทุนพวกอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขยับขึ้นมาหน่อยนะถ้าไปลงในหุ้นก็อาจจะได้แล้วแต่ปีแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคถึงแม้เราจะบอกอยู่บ่อยๆว่าค่าเฉลี่ยการลงทุนในหุ้นมันอาจจะให้รีเทิร์นหรือผลตอบแทน 8% 10% แต่มันไม่ได้มาเท่ากันทุกปีเป๊ะๆปีนี้เกิดหุ้นไม่ดีมันก็อาจจะได้น้อยหรือปีไหนหุ้นมันดีอย่างปีที่แล้วหุ้นมันดีรีเทิร์นอาจจะได้เยอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็พูดยากอีกมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอในแง่ของไอ้รายรับที่จะมาในแต่ละปีแต่ละปีครับนะแล้วก็ถ้าจะไปลงในกองทุนหุ้นก็ต้องจะเอาปันผลไหมหรือไม่เอาปันผลก็ยุ่งอีกก็ต้องคิดต่ออีกเพราะฉะนั้นก็เลยตอบไม่ได้เอางี้ประพัดโทรเข้ามาดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมถามอย่างนี้ส่วนเรื่องสลากออมสินเดี๋ยวเอาให้จบสลากออมสินเนี่ยสมมติมี 300,000 คำถามคือมี 300,000 เน็ตๆเลยป่ะข้อดีของสลากออมสินก็คือว่าคุณไม่ต้องกลัวเงินต้นหายแน่แต่ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะครับแล้วสลากออมสินมันก็มีหน้าตั๋วว่ามันจะจ่ายดอกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็สักหนึ่งมั้งไม่เยอะตอนนี้ไม่เกินหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่นี่ 300,000 ถามว่า 300,000 ถ้าคุณไปซื้อล็อกใหญ่ๆล็อตหนึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสได้ติดไปนวมไอ้พวกเลขท้ายอะไรทั้งหลายทุกงวดคือมันต้องถูกอ่ะในเมื่อมัน running 00ถึง99เนี่ยยังไงมันก็ทุกงวดมันก็ต้องมีถูกเลขท้าย2ตัวล่ะถูกไหมมันก็ได้มาหน่อยนึงแล้วก็เกิดฟลุกได้แจ็คพอตรางวัลใหญ่ก็โอเคก็ได้เพิ่มมาเพราะนั้นโดยค่าเฉลี่ยผลตอบแทนก็อาจจะได้ผมว่าน่าจะประเมินได้สักเอาละถ้าเกิดอยู่ในไม่ถูกรางวัลใหญ่เลยก็อาจจะได้สัก 3% เต็มที่ค่าเฉลี่ยคือ3ปี 3% หมายถึงว่าถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยไม่ถูกรางวัลใหญ่เลยก็อาจจะบวกลบแล้วก็อาจจะได้ประมาณสัก 3% สูงนั้นแหละก็เท่านั้นแหละไม่ได้มากไปกว่านั้นแต่นี่ 300,000 300,000 ก็เท่าไหร่ 6,000 ครับเอางี้ดีกว่าก็คือต้องสรุปตัวเองอะนะว่าตัวเองเนี่ยมีวัตถุประสงค์แบบนี้ก็บอกว่าเริ่มแพรมมาทีละนิดคุณป้าก็จะไม่ยอมเข้าสายคุณป้าอาจจะบอกมีลูกดูแลครับจำนวนนี้เป็นเงินเก็บส่วนตัวจำนวนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับมีลูกดูแลก็ตัดปัญหาไปก็มีคนส่งเสียเลี้ยงดูเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนขำๆ 300,000 เพราะนั้นก็คือจะแนะนำให้ไปลงทุนในพวกกองทุนหุ้นอะไรเนี่ยมันช้าไปหน่อยนะในความเห็นผมนะแต่คุณป้าต้องมีความรู้ด้วยเพราะผมซื้อสลากออมสินเนี่ยแล้วก็ลุ้นไปทุกงวดเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณป้าได้ใช่ก็เผื่อฟุกได้ขึ้นมามันก็ได้เยอะเป็นการกระชุ่มกระชวยจิตใจตอนเราสูงอายุและไอ้300,000นี่ยังไงมันก็ยังอยู่มันก็อยู่ในรูปตั๋วไอ้สลากอ่ะพอหมดอายุก็โอเคแล้วก็คอยตรวจมันทุกงวดใช่ไหมก็ตรวจไปถูกก็ยิ้มดีใจแต่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าจะไม่ถูกนะก็ถูกมันก็ถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆไงโอ้ยกว่าจะลันเลขไปต้องซื้อเท่าไหร่อ่ะถึงจะได้ถึง99เขาเคยมีว่า500,000เนี่ยถูกทุกงวดก็คือมันรันครบ99ตัวมันครบอยู่แล้วห้าแสนไงถูกแล้วนะครับเอ้าคุณป้าก็
300,000นี่ไม่ถึงนะ 300,000 ก็น่าจะครบนะแต่หมายถึงที่ผมบอกไงไอ้รางวัลเลขท้าย2ตัวคุณถูกอยู่แล้วทุกงวดเพราะ300,000สมมติว่าหน้าตั๋ว10บาทครับคุณก็ถูก2ตัวทุกงวดงวดละ3เลขถูกป่ะเพราะมันก็จะวิ่งไอ้99เนี่ยไอ้00จนถึง99เนี่ยมันก็จะวิ่ง3รอบครับเพราะถ้าคุณซื้อ 300,000 ที่หน้าตั๋ว10บาทนะแต่สลากอมสินมันไม่ใช่หน้าตั๋ว10บาทแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ลองเอาไปคำนวณดูนะฮะอ่ะคุณป้าเข้าใจเนาะโอเคทีนี้มันมีคำถามอยู่ช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันก็คือคนโสดอายุเลย40แล้วหรือว่าจะมีลูกแล้วก็ตามแต่ว่าถูกบีบออกจากงานจะทำแบบบีบออกจากงานแล้วออกยังยังแต่ว่าอยากออกเหลือเกินทนไม่ไหวกดดันแล้วจะทำยังไงไม่ทำยังไงสิ่งที่ควรทำก็คือถามตัวเองก่อนว่าทำไมกูถูกบีบออกจากงานก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันต้องกลับไปดูตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยคุณในแง่งานการคุณมันดีหรือไม่ดีคุณอย่าโกหกตัวเองอย่าโกหกตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโกหกตัวเองเนี่ยคุณไม่เจริญก้าวหน้าหรอกคือมันก็มีคนจำนวนมากเนี่ยนะฮะที่แบบอยู่ในวัยเนี้ย30 40อะไรเนี่ยแล้วก็เป็นพวกjob hopper ย้ายงานไปทำตรงนี้ก็ไปไม่ชอบขี้หน้าเจ้านายไม่ชอบบริษัทเงินเดือนไม่ขึ้นรู้สึกแป๊กๆยังไงก็ไม่รู้ก็ไปยื่นจดหมายสมัครงานที่อื่นแล้วก็อาจจะเขียนโม้ๆหน่อยว่าฉันทำงานบริษัทนี้นู่นนี่นั่นก็พยายามอัพค่าตัวแล้วพอย้ายงานเข้าไปจริงๆพอไปทำงานก็ไม่ทุ่มเท ก็อย่างที่พูดไปวันก่อนไม่ได้รักในงานที่ตัวเองทำก็ไปทำทรงเลงไปเรื่อยแล้วก็เริ่มโทษปี่โทษกลองต่อไปครับแล้วก็บอกโอ้ยเจ้านายคนนี้ก็ไม่ดีอีกแล้วคุยแค่อย่างเงี้ยคุณย้ายงานไปอีกทั้งชาติก็ไม่ได้เจริญอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดีที่สุดอะดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าบอกว่าเราเพิ่งย้ายงานมาได้ปี2ปีใช่ไหมที่คุณพูดกับผมครับแล้วก็ปรากฏว่าเราเริ่มตั้งคำถามอีกแล้วว่าไอ้บริษัทที่เราอยู่มันไม่ดีเจ้านายกดดันเรานู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าคุณดีเนี่ยนะผมถามง่ายๆถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีมีคุณภาพไม่เคยมาสายไม่เคยลาหยุดนะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาบีบอะไรคุณมันคิดลอจิกง่ายๆถ้าคนที่มีคุณค่าต่อองค์กรมันจะเป็นองค์กรไหนที่อยากจะถีบออกไปไม่มีหรอกต่อให้เจ้านายมันเหม็นขี้หน้าคุณเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาปกป้องคุณวะก็คือข้อแรกก็คือสำรวจตัวเองมันมีวิธีคิดไหมฮะว่าเมื่อไหร่เราควรจะออกจากงานดีเพราะว่าอันนี้ก็คืออายุ40ได้เงินเดือนแค่20,000เท่านั้นเองมันมีวิธีคิดแบบไหนอย่างไรไหมเวลาถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราสมควรจะต้องออกจากงานประจำก็ที่บอกต้องไปสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองก่อนคือถ้าเราสรุปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็ทำงานทุ่มเทฉันก็มาเช้าฉันก็มีความสุขดีในแง่กับเพื่อนร่วมงานแต่ปัญหาถ้าสมมติว่าสรุปได้ว่ามันเป็นปัญหาเพราะเจ้านายก็ไม่เห็นจำเป็นต้องออกจากงานก็ย้ายแผนกได้ไหมหรือแสวงหาความท้าทายในองค์กรนั้นใหม่ๆได้ไหมผมก็เห็นเยอะนะหลายๆองค์กรเนี่ยเช่นอยู่ในแผนกหนึ่งแล้วมันดูแป๊กๆชอบกลอาจจะเป็นเพราะอาจจะเจอเจ้านายไม่ดีจริงๆเนี้ยก็อาจจะเดินไปคุยกับนายเหนือหัวไอ้เจ้านายคนนั้นหน่อยว่าเอ้พี่ผมขอยกย้ายงานได้ไหมผมอยากทำงานใหม่ๆแต่คุณต้องหาตัวเองให้เจอไงไม่ใช่คุณเดินไปบอกเขาสมมติคุณเป็นพนักงานบัญชีแล้วคุณอยู่ๆคุณบอกคุณเดินไปบอกเจ้านายบอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากไปทำอย่างอื่นเจ้านายเขาต้องถามนะทำอะไรอ่ะคุณก็ต้องถามตัวเองตั้งแต่แรกก่อนว่าแล้วคุณอยากทำอะไรแล้วงานที่คุณคิดว่ามันจะทำให้คุณไปแล้วมันสนุกกว่าคืออะไรคุณก็ต้องหาพื้นที่ใหม่ของตัวเองให้เจอคุณจะมาให้เจ้านายเขามานั่งบอกโอ้โอเคเดี๋ยวฉันจะพิจารณานะว่าแกเหมาะจะไปอยู่ไหนเขาจะมาเสียเวลาคุณไหมคือ2 อย่างก็คือข้อแรกก็คือปรับทัศนคติตัวเองให้ได้ใช่ว่าทัศนคติตัวเองเนี่ยอย่าไปสนใจเกี่ยวเรื่องของการถ้าเกิดบอกว่าโขกสับอย่าไปสนใจเกี่ยวเรื่องพวกนั้น
ให้ดูเป้าหมายของเราไม่มันก็ควรสนใจคุณแสบคือจะไปพูดว่าไม่สนใจก็ไม่เชิงถ้าเกิดว่ามันเราโดนอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องกลับมาทบทวนไงแต่อย่างวันก่อนมีคำถามผมจัดรายการมีคนหมอเงินหมอความถามตอบเนี่ยมีคนเป็นเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเจ้านายใช้งานหลังเลิกงานมีสิทธิ์ไม่ทำไหมคะเจ้านายกดขี่ข่มเหงเกินไปไหมคะผมบอกเฮ้ยคุณกลับไปคิดให้ดีๆนะถ้าเจ้านายคุณเนี่ยเขาใช้งานคุณหลังเลิกงานเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคุณต้องถือว่าเฮ้ยคุณต้องมีซัมติ้งที่พิเศษกว่าคนอื่นนะเจ้านายเขาถึงมาใช้งานคุณไว้วางใจเราถูกต้องมันนั้นคุณไม่ควรคิดว่ามันคือภาระที่เพิ่มขึ้นไม่คุ้มกับเงินเดือนที่คุณทำถ้าเมื่อไหร่คุณเอาเงินเป็นตัวตั้งเจ๊งละอาชีพหน้าที่การงานคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณเป็นก็คือคุณจะบอกว่าคุณจะไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือเวลางานคุณจะไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนืองานตามสั่งหรือตามไอ้ KPI ที่ถูกกำหนดคือเดี๋ยวนี้มนุษย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเดินกันตาม KPI ฉันทำอย่างนี้ฉันจะไม่ทำนอกเหนือกว่านี้จ่ายฉันเท่านี้คำนวณเลยว่าผลตอบแทนเท่านี้กูทำเท่านี้มากกว่านี้ไม่ทำแล้วเงี้ยแล้วมันจะเจริญเหรออุ้ยวันหลังถ้าคุณยนต์ทำได้นี่คุณเด้งเลยนะเนี่ยถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะอ่ะนะครับ 10:50 นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันแต่ก่อนอื่นฝากบอกเบอร์กันไว้นะฮะ02-641-5235นะครับโทรเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจะบอกว่าถ้าสรุปแล้วเราบอกว่าเอาละเราอยากเปลี่ยนงานจริงๆตื่นเช้ามาไม่ไหวส่องกระจกทีไรบอกกูจะไปทำงานทำไมอย่างเงี้ยอันนี้ผมอาจจะถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนจริงแล้วพักกันก่อนฮะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover มาพูดถึงสมมุติว่าหลังจากสำรวจตัวเองแล้วครับชายอายุ40ท่านนี้บอกว่าไม่ไหวจริงๆโดนกดขี่ข่มเหงไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วก็ทนทำงานต่อไปไม่ได้แล้วนะก็เห็นสมควรแก่เหตุว่าควรจะโยกย้ายงานแต่ผมก็มีคำแนะนำว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยคุณต้องให้เวลาถอยกับตัวเองอย่าตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นคือสมองมันต้องสั่งงานก่อนว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปแล้วครับแล้วก็เริ่มกระบวนการวางแผนจัดการด้านการเงินด้านทุกสิ่งอันสิ่งที่คุณต้องมีทันทีก็คืออย่าได้ตัดสินใจหุนหันพลันแล่นออกเลยแบบซ่าเท่เขียนยื่นซองเขาเรียกอะไรยื่นใบลาออกอย่างนี้ต้องลาออกเนี่ยไม่อย่าเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยออกไปก็แป๊กฮะคือสิ่งที่คุณต้องมีทันทีทันใดหลังจากที่คุณวางแผนเนี่ยกระบวนการก็คือว่าคุณต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินคุณมีไหม3เดือนไม่พอด้วยซ้ำผมว่าต้องมีอย่างน้อยๆถ้าคนจะละออกนะอย่างน้อยๆต้องมี6เดือนเผื่อไว้เลยว่าครึ่งปีเนี่ยหางานไม่ได้ครับนึกออกปะคือมันต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะได้ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนั้นในการหางานแล้ว3เนี่ยมันน้อยไปครับ3เดือนเนี่ยมันแป๊บเดียวนะคุณลองนึกดูว่าถ้าคุณออกมาโดยที่ยังไม่มีงานเนี่ยนะแค่ส่งจดหมายหรือเดินไปสมัครงานกว่าจะนัดสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะ3เดือนไม่ทันอ่ะเพราะนั้นต้อง6เดือนครับถ้าเงินเดือน 20,000 ที่บอกใช้อยู่ 20,000 เอา6คูณไปมี 120,000 บาทถ้าไม่มี 120,000 กรุณาอย่าเพิ่งออกหาให้ได้ 120,000 ก่อนเอาอะไรเอาเงินเดือนเป็นตัวตั้งหรือเอารายจ่ายเป็นตัวตั้งก็แล้วแต่แต่ผมว่า 20,000 เนี่ยเขาคงรายจ่ายก็คงเสมอตัวอยู่อ่ะครับ6เดือนเพราะนั้นต้องมีข้อต่อมาก็คือก็ต้องสำรวจตัวเองอย่างเข้มงวดขึ้นว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราเหมาะที่จะทำอะไรกันแน่คืองานทุกประเภทเนี่ยมันมีแนวดิ่งกับแนวตั้งก็คือไอแนวดิ่งก็คือไอความชำนาญเฉพาะด้านของเราไอแนวตั้งก็คือไอตำแหน่งที่มันถ้าจะเป็นข้าราชการก็สมมติ C3 C4 C5 ก็คือยกย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้พวกนี้เป็นเป็ดอ่ะ ก็คือมันก็เป็นงานพวกแอดมินธรรมดาใช่ไหมมันก็คือจะย้ายไปสมมติว่าออกจากบริษัทนี้ไปอยู่บริษัทหนึ่งสมมติมาร์เก็ตติ้งง่ายๆมาร์เก็ตติ้งก็เป็นระดับ AE ก็มันก็ไปอยู่ AE ที่บริษัทต่อไปแต่ถ้าแนวดิ่งหมายถึงว่าเองเป็น AE ระดับไหนอ่ะ
มือพระการแค่ไหนยังไงก็ต้องสำรวจตัวเองให้ได้แล้วก็ถามตัวเองให้ได้ว่าแล้วใช่ไหมใช่สิ่งที่เราชอบไหม AE เนี่ยหรือเราบังเอิญเข้ามาทำ AE แล้วเราก็เลยเป็น AE มันมาเรื่อยๆมันก็คือต้องหาตัวเองให้เจออยู่ดีชอบพบปะผู้คนไหมชอบขายไหมรู้จักสินค้าของบริษัทตัวเองดีแล้วมองในแง่บวกที่จะทำให้ขายได้ไหมนี่คือคุณสมบัติของพวกเขาแสวงหาความรู้ไหมถามตัวเองว่าเคยลงทุนเรื่องความรู้เรื่องการตลาดเพิ่มขึ้นไหมหลังจากที่เข้ามาทำงานหรือก็ไม่เคยเลยวันวันก็ไปเรื่อยอย่างอื่นครับก็คือ6เดือนมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็ดูความฝันของตัวเองว่าเราอยากจะมุ่งหน้าไปในทางไหนแล้วก็ไปสมัครงานให้ตรงกับสายซะถูกต้องแต่ถ้ากรณีบอกว่าเอาละฉันมีเงินอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งออกมาทำธุรกิจได้ไหมก็กลับไปถามอีกอะทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจที่ตัวเองรักไหมหรือเปิดร้านกาแฟโอ้ทุกคนเปิดกันหมดแล้วก็ใช่ไงเพราะนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นอีกรักที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะไปทำหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันก็จะไปกันใหญ่มันก็คือเอาดีไม่ได้สักอย่างแล้วผลสุดท้ายมันก็ล้มเหลวแล้วผมว่าสิ่งที่ควรจะต้องปลุกขวัญกำลังใจตัวเองคือไอ้งานใหม่ที่เข้าไปทำเนี่ยมันต้องอยู่บนความคิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเราแล้วเราไปเนี่ยเราต้องการจะไปพิสูจน์ว่าเราทำมันได้เราสามารถจะประสบความสำเร็จกับมันไม่ว่าคุณจะไปทำกิจการอิสระขายของออนไลน์เปิดอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องเป็นอะไรที่เฮ้ยมันคือสิ่งที่ท้าทายในชีวิตคุณต้องรู้เลยว่าเฮ้ยคุณไปเพื่อไปพิสูจน์ว่าคุณสามารถทำในสิ่งนั้นได้เพราะคุณกำลังล้มเหลวจากที่หนึ่งมาแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณไปเฟลอีกเนี่ยไอการล้มเหลวที่เขาบอกล้มหลายๆครั้งแล้วมันเป็นบทเรียนเนี่ยก็จริงแต่ถ้าเกิดมันล้มทีมันก็ไม่อยากลุกมันก็ไม่อยากลุกมันก็ท้อแต่ต้องลุกนะนะฮะก็นี่แหละฮะก็คือวิถีทางของคนที่เบื่อหน่ายอยากออกจากงานถามตัวเองซะแต่ถ้าถามผมเนี่ยนาทีเนี้ยเบื่อไงก็ทนนะวะปรับปรุงตัวเองเถอะครับ คือเน้นตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีคือหางานใหม่มันไม่ง่ายหรอกออกมาทำคือ40วัย40อ่ะหางานยากอยู่แล้วเขาหาเด็กเฟชได้เยอะแยะต้องออกมาทำเองหรือไม่ก็ต้องศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะออกมาทำเองทำเองต้องขายกุ้ยทอดเหรอรักอะไรก็ทำอย่างนั้นรักเสื้อผ้าขายเสื้อผ้ารักรองเท้าก็ขายรองเท้านะนะฮะนี่ก็คือคำแนะนำครับเอาละวันนี้นะฮะก็เวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจากติดไว้อยู่หน่อยนึงก็คือเรื่องของอมตะทำไมขึ้นแรงปรากฏว่ามันมีข่าวออกมานะครับคือผู้บริหารก็ให้ข่าวออกมาว่าตัวของอมตะเนี่ยก็จะได้ผลดีจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า ECC นั่นเองมันก็จะกระตุ้นยอดขายที่ดิน3จังหวัดแหละระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับก็ตรงนี้ก็เลยเป็นตัวการทำให้ราคาหุ้นอมตะวิ่งขึ้นมาครับอ่ะดูล่าสุดซิวิ่งเข้าไปเท่าไหร่ยังไงแล้วนะฮะ14.40 บาทครับบวกมาบาท30หรือว่า 9.92% แหมไปแรงเหลือเกินครับอ่ะหมดเวลาครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ